ตั้งแต่วันแรกนะครับที่ครูมวยอยู่ในดงดอกบัวนี่จนถึงวันนี้หายงงยังครับในเรื่องของประหารชีวิตก็ยังงงอยู่แต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกในการที่เราจะรับพระองค์ความรู้ซึ่งในลักษณะของวัยที่เขาหยุดแล้วในการศึกษาเราเรียนแต่เราก็เห็นว่าวิชาของท่านอาจารย์ถนอมเนี่ยเป็นวิชาที่มีเนื้อหาสาระและเป็นตรรกะแล้วถ้าพูดตามหลักที่เอามาประยุกต์กับหลักศาสนาหลักศาสนาเราเป็นหลักวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งไอน์สไตน์การันตียอมรับว่าเป็นศาสนาที่พึ่งของมนุษย์ได้อย่างแท้จริงเป็นตรรกะพิสูจน์ได้แล้วการพุทธศาสนาสอนให้ทำดีสอนให้ทำชั่วนะครับถ้าทำดีการทำนี้มันคือกระแสจะนำสิ่งที่เราทำที่เรียกว่าดีเนี่ยไปสู่สิ่งดีๆนะครับกระแสแห่งสิ่งดีๆเมื่อเรามีกองกระแสที่ดีหรือเราเรียกว่าบุญสิ่งดีๆที่อยู่ในทุกมุมของโลกเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาหาเราความดีสิ่งดีๆโอกาสดีๆก็จะวิ่งเข้ามาแล้วตอนที่เรียนวันนี้ท่านได้อะไรบ้างครับเดี๋ยวผมปูตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้ที่เชื่อมเข้ามาเหมือนกับศาสนาพุทธนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทำไม่ดีทำเขาเรียกว่าทำชั่วก็สิ่งเร็วๆสิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็จะวิ่งมาหาเราเหมือนกันดังนั้นการกระทำทางพุทธศาสนาของเราชาวพุทธเนี่ยคือกระแสแห่งความดีเราเรียกว่าบุญทำไม่ดีเราเรียกว่ากระแสแห่งความชั่วเอาล่ะตอนนี้จะวิ่งกับมาถามอาจารย์ว่าถามอาจารย์มาว่าเรียนแล้วเนี่ยเข้าใจอะไรตอนนี้เนี่ยครับผมมีของดีแล้วนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้บันทึกเป็นเอกสารอยู่ในมือผมแล้วผมจะค่อยๆบันทึกเพราะมันไม่ได้จำรวดเดียวเพราะเมมโมรี่มันเต็มเราต้องค่อยๆเอาที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วก็เอานี้แทรกเข้ามาแต่ได้อ่านคร่าวๆแล้วเบอร์เริ่มจะทำหมดจะทำเพื่อเรียนรู้นะเราไม่เหมือนวัยเด็กตอนวัยเด็กเนี่ยเราสังเกตเวลาเราร้องเพลงจะเป็นรุ่นพวกเรารุ่นชัยเมืองสิงห์ทูตองใจร้องแค่ฟังแค่ครั้งสองครั้งเราจำได้หมดนะครับเพลงอะไรใหม่ๆเนี่ยฟังครั้งสองครั้งจำได้เดี๋ยวนี้ฟังร้อยครั้งก็ยังจำไม่ได้แต่เราก็ยังสามารถร้องได้มันมีคาราโอเกะเข้ามาช่วยและความจำพิเศษเข้ามาช่วยดังนั้นที่อาจารย์ถามว่าผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นกระแสบุญที่ดึงเอาพลังบุญพลังดีๆคนดีๆคนที่มีแนวคิดอุดมการณ์ที่เสียสละที่อาจารย์ทั้งสองได้สอนว่าเราให้ก่อนให้นี่คือบุญให้นี่คือความดีให้คือกระแสดีเหล่านี้จะนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่อย่างน้อยเราได้มิตรที่ดีได้องค์ความรู้ที่ดีแล้วองค์ความดีตรงนี้และในวิชานี้สามารถที่เราเห็นผลพิสูจน์ได้ในความแม่นความถูกต้องเป็นความลับสวรรค์นะครับก็ถ้าถามว่าเข้าใจเมื่อแต่ผมคิดว่าคงไม่นานเกินสามารถมาทบทวนได้ครับครูพ่อครับครับก็คงเพราะผมได้เรียนกับอาจารย์สมออาจารย์ถนอมว่าผมเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการผมพร้อมที่จะเป็นแขนเป็นขาเห็นด้วยเห็นอุดมการณ์ที่แน่แน่ของอาจารย์จะเติมเต็มสิ่งให้กับอาจารย์เป็นแขนเป็นขาให้อาจารย์แล้วก็คงจะได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็บอกว่าแต่ผมทำอย่างหนึ่งรักษาเรื่องจิตนะจิตนะครับก็จะถ้ามีโอกาสเราจะค่อยๆจัดหลักสูตรพัฒนาจิตคือวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเราก็สอนแบบแม่ตะไม่เสียตังค์แหละเหมือนกันนะครับเพื่อสร้างคนถ้าจิตพัฒนาดีการกระทำของลูกศิษย์ลูกหาและคนที่เข้ามาสัมผัสก็จะเป็นผลดีสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นมากมายในเมืองไทยนะครับก็สรุปแล้วก็คือว่าได้พอเข้าใจลางๆผมมีผู้ช่วย
เดี๋ยวจะเติมเต็มให้ผมได้ขอบคุณครับสาธุต่อไปครับเต็มตัวเองด้วยเต็มมาอยู่กับหลวงพ่อจะรับเมื่อไหร่จะได้ยังครับยืนก็ได้นะว่างก็ได้ตอนนี้เลยครับข้างหน้าครับแนะนำตัวเองแล้วก็ว่าที่เราเรียนมา4วันนี้เราได้อะไรบ้างแล้วจะเอาไปใช้อย่างไรบ้างครับสวัสดีครับผมเอ็มนะครับมาจากเจียงไฮ้ครับก็จริงๆอยากมาเรียนนานแล้วครับด้วยโอกาสด้วยจังหวะที่มันไม่พร้อมหลายครั้งก็คือติดตามมาตลอดแล้วก็คิดว่าถ้าได้มาเรียนเนี่ยเพราะเราถึงจุดที่ว่าอยากหาตัวเองไม่เจอครับอ๋อตัวนี้เจออย่างเจอมากเลยครับเบอร์แล้วครับเจอแล้วฮะหลงไปแล้วใช่ไหมใช่โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสมองเชิญครับออกมาข้างนอกเลยครับออกมาข้างนอกเลยแนะนำตัวเองนะครับแล้วก็มาจากไหนนะครับแล้วมาเรียนนี่ได้อะไรไปบ้างประทับใจตรงไหนบ้างชื่อโมค่ะมาจากสุโขทัยมาจากสุโขทัยค่ะที่มาที่นี่ได้ความรู้ค่ะแต่ว่ายังงงๆอยู่ค่ะไม่รู้จะบวกเลขยังไงมันยังกว้างอยู่แต่ต้องไปเจาะลึกก่อนแต่ได้เพื่อนที่ดีเยอะมากทุกอย่างนะครับมันต้องคุยกันต้องไปฝึกฝนนะครับไปฝึกฝนถ้าไม่ยอมฝึกฝนนี่รับรองครับงงทุกรายต้องมีเวลาให้เยอะค่ะกับตัวเลขเพราะว่าเป็นคนที่ตกเรื่องตัวเลขค่ะตกคณิตศาสตร์ไม่เดี๋ยวนี้มีเครื่องคิดเลขครับมีเครื่องคิดเลขแต่มันยังหาว่ามันต้องไปบวกตรงไหนเนี่ยมันยังงงอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ยมันก็ไล่กันทีละตัวละกันนะครับได้1แล้วก็จะได้2ก็ขยับไปแต่ที่ได้คือเพื่อนที่ดีค่ะเพื่อนติวแน่สรุปเพื่อนเต็มเราไม่เป็นเพื่อนติวให้แล้วก็ได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยค่ะเพื่อนทำให้ทุกวันจนช้ำระบมไปทั้งตัวช้ำระบมครับโอเคครับขอเสียงตบมือให้คุณโมด้วยครับครับท่านต่อไปครับส่งมาเลยครับเนจีครับมันลำบากเข้าใจทำไมครับเนจีตรงกลางเลยครับฉีดนุ้ยนะคะก็ขอบคุณพระอาจารย์นะคะที่เมตตาให้มาได้มาเรียนรหัสชีวิตนะคะก็ว่าเรียนทั้งหมด4วันนี้ได้คือเรื่องของรหัสเนาะตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะความหมายและถามว่าตัวเองอ่ะก็คือเรียนตอนแรกๆวันแรก3วันแรกนี่มึงมากมาเก็ตและหัวโล่งก็คือตรงไอ้ลัคกี้นัมเบอร์ใช่ค่ะลัคกี้นัมเบอร์แล้วพอมันเข้าใจแล้วมันโล่งมันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคือรหัสตัวเลขอ่ะเหมือนอาจารย์บอกแล้วคือมันกำหนดด้วยตัวของมันเองคือเราอ่ะก็พยายามที่จะหนีอะบางครั้งมันก็จะหนีชะตาชีวิตหรือหนีรหัสอะไรเงี้ยแบบไม่ถึงเอ๊ะเดี๋ยวบวชอ๋อผลสรุปแล้วตัวเลขมันก็ออกมาแบบที่พระอาจารย์บอกมันมีรหัสมันอยู่เงี้ยค่ะบางครั้งมันแล้วคิดว่าจะนำไปใช้อะไรบ้างครับก็หนึ่งก็คือนำความรู้ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ไปบอกกล่าวกับคนที่หรือใกล้ชิดกับเราเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นไกด์ให้เขาด้วยว่าบางครั้งอะเขาก็สับสนนะคะว่าเขาไม่รู้จะไปในทิศทางไหนเหมือนเราอะค่ะเหมือนเราในขณะที่เรามาตรงเนี้ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปในทิศทางใดแต่พอมันเหมือนแสงสว่างกำไรอยู่ตรงนี้ว่าเราไปทางนี้มันน่าจะโอเคกว่าแต่หนึ่งก็คือเสริมความมั่นใจให้เราขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะครับผมโอเคครับขอบคุณมากที่นะครับผมตุ้ยขอเสริมแม่ชีนิดหนึ่งนะครับการถอนรหัสชีวิตตรงนี้นะครับอันดับที่หนึ่งก็คือดูตัวเองนะครับดูตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองให้ออกนะครับใช่เลขที่ตัวเราหมายถึงอะไรต่างๆอันที่สองก็คือดูกับคนที่เราใกล้ชิดนะครับอย่างเช่นสามีลูกหรือภรรยาอย
ที่สามก็จะดูพวกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็เริ่มจากคนที่เรารู้จักนะครับอันที่สี่อันที่ห้าเราก็จะก้าวเข้าไปสู่ดูคนทั่วไปได้จะเกิดความมั่นใจขึ้นครับเชิญคุณเล่นต่อครับก็4วันนี้ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างครับก็อย่างที่ชูส่วนหนึ่งก็คือมันเหมือนกับว่าชีวิตก็ยังไม่เป้าหมายก็ยังไม่ชัดเจนครับว่าชีวิตจะเอายังไงกันก็ตัวเลขมันก็บอกอะไรได้หลายอย่างก็เดี๋ยวกลับไปก็ควรเป็นคนบ้านนี้แล้วก็ได้เข้าใจว่าจริงๆชีวิตมันต้องเดินไปทางไหนครับโอเคครับขอบคุณครับตัวเลขเยอะด้วยครับท่านสบายครับนี่นั่งหน้าสุดเลยน่าจะรู้ดีกว่าเพื่อนครับตามมาจากกันมีคนเดียว41คนตามมาคนเดียว41คนมาอยู่คนเดียวผมภูมิกันน่าจะมาดีครับมันจะยาก็มาก็4วันมาผมนึกว่าผมจะอยู่2วันอาจารย์ผมกําลังก็จะอยู่2วันอ๋อ4วันมาจริงว่าเจอเพื่อนในความเข้าใจก็ยังงงๆแต่ที่คนนี้ก็พูดแล้วเข้าใจอยู่งงๆเดี๋ยวมันงงเข้าใจยังงงๆแต่มันต้องซ้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องนวดการเรียนก็มันต้องควรอย่างอาจารย์ว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์ทำนี้ว่าเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์ผมสำหรับผมเนี่ยเข้าใจประมาณ 50% 50% ก็ยังดีแล้วครับยังเห็นตัวเองลางๆอยู่ก็มองเห็นตัวเองลางๆก็ถ้าด้านรหัสชีวิตนี้ผมตามที่ผมดูไม่ควรเชื่ออะไรก็ดูแล้วก็ดูความสงสัยพอไปเจอระดับชีวิตก่อนเนี่ยทางของเราดูให้อาจารย์ดูย้อนหลังเข้าใจช่วงไหนมากที่สุดเข้าใจช่วงที่ต้องเจอวิกฤตเนี่ยมาเวลาเก้าชีวิตเราเข้าใจว่าตรงนั้นมันมีจริงๆมันมีการดีใจเสียใจจริงๆใช่ใช่ก็หวังว่าผมจะได้มาเรียนซ้ำรอบสองผมก็น่าจะซ้ำเหมือนการนวดแล้วว่าอาจารย์มันต้องรีผมก็ยังไม่เข้าใจก็ได้50มาเติม50วันนี้ต่อไปครับพรุ่งนี้มันจะได้50ให้ก็ครับอันนี้โอกาสที่ต้องขอโอกาสให้ทุกคนโชคดีในการที่มาเรียนครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะงวดหน้าต้องให้เป็นติวเตอร์จะได้ครับทีนี้รับรองเข้าใจ 100% เลยครับต่อไปนะครับนะครับอันนี้ใครแนะนำมารู้จักรู้จักอย่างไรจริงๆก็ตามท่านอาจารย์มานานแล้วนานมากก็ที่ได้มาเพราะพี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์ที่พิษณุโลกอ๋อพี่ทิพย์เนี่ยครับเป็นคนที่ส่งนักเรียนมาเยอะมากนะครับแล้วแกรู้สึกว่าแกเรียนรุ่นเดียวกับผมนะพี่ทิพย์เรียนรุ่นเดียวกับผมนะเรียนรุ่นเดียวกับผมนะครับรู้สึกแกจะนับถือวงปู่แกเยอะมากเลยครับผมก็ต่อครับครับผมก็มาที่แรกก็ไม่รู้จักรหัสชีวิตเลยครับก็พอก็ทำตามเข้าใจก็ได้รู้จักตัวเองได้รู้จักเหตุผลแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจสักประมาณ 80% ที่เหลือก็ไปทบทวนแล้วก็ต่อยอดเชิญครับรุ่นผมนะรุ่นผมนี่คือรุ่น3รุ่นเดียวกับพี่ทิพย์คนเรียนที่ประมาณ70คนแล้วไม่ที่นั่งไม่มีนะครับต้องนั่งกับพื้นไปเรียนกอไผ่ว่าโอ้ยยากแบบร้อนก็ร้อนพัดลมก็70คนคิดดูไม่มีเพียงพอนะครับได้แวะเข้าห้องน้ำอาบน้ำกันออกจากห้องน้ำมาเสื้อผ้าแห้งแล้วมันร้อนมากเลยนะครับร้อนมากเลยนะครับแล้วก็มีใน70คนเนี่ยมีผมมีทาท่ามีครูเก๋เป็นอยู่3คนนอกนั้นยังอยู่ในความงงงวยโอเคครับครับสวัสดีครับผมน้องแมนครับครั้งนี้มาครั้งที่สองครั้งแรกนี่จะเป็นมาพิษ
มากกว่านี้ก็จะได้นั่งกับอาจารย์ตรงโต๊ะไผ่มาได้อันนั้นไม่ได้ใส่ใจเรื่องหลังชีวิตเลยตั้งใจมาเรียนจากประตูมาเรียนด้วยจากสังสิทธิ์แนะนำมาแต่จริงจะให้อาจารย์ลงติดให้ขึ้นครูอาจารย์อยากรู้ต้นตำรับโดยตรงก็เลยเดินทางมานั่นก็ได้ต่อบุญกับน้องคนหนึ่งมาเรียนที่โคราชที่เป็นสถาบันเรียนน้องประกอบนี่ครั้งที่สองก็มาเกิดแม่ผู้หญิงอันนั้นได้แบบหนึ่งครั้งก็คือได้สองคอร์สการนั้นทำนักข่าวไปก็จบไปครั้งนี้ก็ได้พามาอีกสองท่านก็คือคุณสมชายนากระหลังแล้วก็คุณโอสิงครั้งนี้ได้ศึกษาแบบชีวิตเต็มที่เลยก็ได้ไป 80% ครับเข้าใจตัวเองมากขึ้นจริงๆทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองแค่นั้นเองก็เลือกเก่งแล้วต่างๆให้อยู่ที่ตัวเราเลือกเก่งครับแต่ไม่ได้เสียใจให้ตอบนะครับครับท่านต่อไปครับเชิญเลยครับไม่ชีอ๋อไม่ใช่แต่สุดท้ายจริงสุดท้ายโอเคอ่ะไม่ชี้แล้วไม่ชี้แล้วชี้นี่พอจับไมค์ยังผมต้องรีบคอระคังแล้วยังไม่ยอมวางไมค์ไม่ชี้นี่มาคนแรกเลยนะเดี๋ยวเขาไม่เห็นดาราห้องน้ำสะอาดที่นอนสะอาดนี่ต้องขอบคุณแม่ชีกันนะว่าเราสาธุกันเข้าอย่างนี้หรือเข้าอย่างนี้แอบเปิดขึ้นไปไอ้นี่ไงลักกี้ทำไมนี่ครับขออนุญาตสื่อศักดิ์สิทธิ์นะคะพูดเลยครับเอาไมค์เข้าปากมาที่นี่ก็มาดูแลสุขภาพเลยยังไม่ได้เรียนเพราะเราเพิ่งใหม่ว่าไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยพูดอะไรเยอะก็ฟังไปก่อนดูไปก่อนเรียนรู้ไปก่อนคงจะมารับบุญยังไม่เปิดตอนนี้แม่ชีที่บอกว่าบุญยังไม่เปิดนี่แม่ชีได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววาระยังไม่เปิดนะครับก็เลยแม่ชีก็เลยก็เหมือนกับอันนี้เป็นอะไรนะคนทำไม่เคยพูดคนพูดไม่เคยทำแต่มานี่นั่งอยู่ในห้องพูดตรงนี้ไม่เคยทำแต่แม่ชีเนี่ยกวาดฟัดกวาดนู่นเนี่ยไปทำความสะอาดตรงนู้นห้องนี่ทำหมดเนี่ยสังเกตไหมคือว่าอรหันต์เนี่ยไม่เคยพูดหรอกแต่โพธิสัตว์ที่พูดเยอะไปหน่อยสวัสดีครับผมมิ้งนะครับก็ติดตามอาจารย์มานานแล้วตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนหนองเสือสีไทยก็จะมาเรียนแล้วครับคือสมัครเป็นแจ็คมาแล้วล่ะครับที่ห้องต่อเขาบอกว่าไม่มาเขาเองไม่มาก็เขาไม่มาตอนนี้ก็ไล่ไปเรื่อยอยู่ที่ร้านทีนี้ไปเจอน้องเกดกับพี่เล็กก็พามาเที่ยวนะไม่ได้ว่าจะมาที่นี่เขาพามาก็ได้เห็นเขาไปจัดกระดูกแล้วนะอยากไม่ทำแต่ก็ทำได้แล้วปลอดภัยด้วยก็มาเรียนเนี่ยมาเรียนชีวิตพอเราเรียนแล้วทำให้เรารู้ตัวว่าเนี่ยเราต้องมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เราแต่มันเดินยังไงนะแล้วเราจะทำยังไงเดียวมันเดินตัวไม่จะมันไม่จะเดียวไปทางดีทีนี้เราเรียนอะไรดูตอนนี้เจอตัวเองหรือยังเจอแล้วใช่ไหมครับโอเคทางไหนตัวเราแล้วต่อไปจะไปปรับปรุงตัวภรรยาหรือเปล่าโอ้ยังไม่มีโซนนะครับโซนยังได้ไหมคะได้ไหมได้นะสาวอายุ15แต่ว่าอันนี้กี่รอบแล้วเนี่ยพี่เอกนะครับรอบหน้าจะเป็นโปรแล้วรอบหน้าเทปโปรแล้วครับ
ยินดีที่รู้จักทุกคนครับผมชื่อเอกครับเป็นไงรอบนี้ก็เป็นรอบโผล่นะจริงๆใจอยากมาไหว้ไหว้ครูเพราะห่างหายจากการไหว้ครูมาหลายสิบปีก็เลยมีโอกาสมาทุกคนทำบุญด้วยเริ่มเก่งแล้วเดี๋ยวถ้างวดหน้ามาต้องมาเป็นผู้ช่วยสอนแล้วโอกาสหน้ามีเวลาก็จะมาเป็นผู้ช่วยสอนแค่การครับขอบคุณครับครับสวัสดีอันนาสร้างขึ้นแล้วจะเสียครอบนี้เป็นพิเศษนะนานาชาติมาจากเยอรมันอินโดนีเซียและที่ไหนอ่ะประเทศไหนอ่ะสิงคโปร์กลับไปแล้วเยือนไปมีเยือนไปด้วยนะคนเยอรมันแปลล่ามีคนอินโดนะผลออกมาจะเป็นยังไงนะตอบรับนะซิงเตอร์ฟอนเซียkepada Tano Sufo karena telah mengajarkan ilmu sebagai pengetahuan.Ya walaupun kita mengerti sedikit-sedikit, suatu saat pasti kita akan memahami ini ilmu. We understand little bit, but later we know that we can share.ตอนนี้เขาก็รู้ว่าเราเรียนมาได้ชิ้นนี้แต่ว่าเขาก็รู้ว่าต่อไปเราก็จะช่วยคนอื่นได้การพัฒนาแล้วก็ได้ความรู้เยอะขึ้น dan kalian teman-teman semua harusnya sangat bersyukur all of friend here must be gratitude because Pak Achan teach us about this ขอบคุณขอบใจกับพี่ๆน้องๆทุกคนมาที่นี่มาเรียนด้วยกันได้ karena ilmu ini kalau di Indonesia ini atau di mana aja ini sangat mahal in other country like in Indonesia or in other country very expensive แล้วก็ดีใจว่ามีขอบคุณไปได้ว่าการเรียนมันไม่หมดมือคือไปพวกเราถ้าเรียนที่อินโดนีเซียดูนะคะชีวิตถ้าไปเรียนมันจะแพงมากๆแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่มาได้แล้วก็การมีการเรียนการศึกษาDan kita sangat bersyukur karena ilmu ini Pak Achan mengajarkan semua ilmunya bahkan kalau di luar itu dibagi basic and master. Bapak Achan teach us all the things, but outside divided into basic and master. Pak Achan ก็สอนเราทุกอย่างให้ครบให้ละเอียดที่อื่นมันก็จะสอนเฉพาะ basic แล้วก็ advanced เป็นคนละประมาณฝันการแบบว่าการเบสิกแล้วก็การพัฒนาไทยปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทจากการแต่ละกับอาจารย์ก็เรียนได้
Jadi kita sangat bersyukur guru kita ini mengajarkan apa yang dia pelajari dia memberikan kepada kita. So we must be grateful to Pak Acha because he walked with us all because about 15 years. He learned about 15 years and he gave to us. ค่ะแล้วเขาก็ขอบคุณพระอาจารย์ที่มาเรียนประสบการณ์หลายที่หลายประเทศในเวลา15ปีแล้วก็มาแชร์อธิบายให้เราOke, sekali mari kita semua berdiri. All of us standing. All of us standing. Stand up. Kita minta terima kasih kepada Master Achan, Katun, Kak. Oke, sampai. Please stand up. Ini mod. Thank you very much. Okay, thank you. Terima kasih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 . คุณอลิสาอันนี้ก็ตัวแทนสิงคโปร์นะส่งมานะใช่ค่ะเป็นไงบ้างอันนี้เลขสามไม่รู้จะทำงานได้ยังจะคุยเยอะหรือเปล่าเลยเนี่ยคนตีละครั้งไม่มีแล้วคนตีละครั้งกลับบ้านไปแล้วเนี่ยโคตุ้ยก็มีเพื่อนๆที่มาร่วมศึกษาในครั้งนี้นะคะน้อยชื่ออลิสาปีนี้มุกดีนะคะมาจากสุโขทัยนะคะผู้น้อยต้องขอบคุณท่านอาจารย์ชงแค่ค่ะท่านอาจารย์ชงแค่เนี่ยติดต่อผู้น้อยนี่หลายครั้งมากเลยวันหนึ่งแกก็หอบเข็มมาเลยผู้น้อยว่าเหตุบุญปัจจัยเนี่ยมันเราไม่อาจคาดถึงนะคะวันหนึ่งแกหอบท่านหอบเข็มมาไว้ที่สถานธรรมผู้น้อยนะคะแล้วก็เอามาสอนผู้น้อยเลยผู้น้อยก็ดูแต่ผู้น้อยมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนจะแบบผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามากเวลาไปผู้น้อยจะอยู่ในที่วัดแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมนะคะจะไปทุกที่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแววเห็นเหนื่อยก้าวท่านก็จะไปเรียกเราเข้าไปแบบเหมือนจะมอบวิชาให้แต่ตัวเองไม่ได้เราเท่าอิสระต้องบินไปเหมือนนกอะค่ะคือยังผู้อยากจะเอาผู้อยากจะเรียนไปก็ดูไปแต่พอเราจำไปเราก็ไปช่วยคนได้ส่วนหนึ่งพอวันนึงก็บอกว่าเห็นภาพจังแต่บางทีน้อยเองไปรักษาคนเราจะเหนื่อยมากเราทำไมพระอาจารย์สุดยอดทำนิดเดียวคนหายก็เลยทำให้เราบอกมีพลังเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะมาเรียนสุดท้ายแล้ว4 ปีนั้นมาเรียนจนเสียเงินก็มีเอาเรียนฟรีก็ยังไม่เอาจะไม่ยอมมาเรียนนะคะไม่รู้ว่ามันถึงเชียงใหม่แล้วยังจะไม่เข้าจะเรียนดีเนาะเนี่ยวันนี้ครั้งก่อนเรียนรอยก็มาดูพระอาจารย์แล้วกลับไปเลยแล้วคราวนี้ก็ด้วยความที่เหมือนว่าเราจะต้องมาทำตรงนี้ถ้าเราไม่ศึกษาไม่แตกฉานแล้วก็จะครึ่งเงินกลางอันนี้ก็ยอมศึกษาแต่วันนี้น้อยไม่เอาอะไรแล้วเราบอกว่าอาจารย์เรียนไปแล้วต้องส่งค้าง3ครั้งขึ้นไปเราถึงจะชำนาญนี่ก็ทำไปเรียนไปตัวเองก็จะเป็นบุคลิกอย่างนี้แต่จริงๆพอออกไปแล้วโอ้เรามาทบทวนมันจะเข้ามาในสมองเองอันนี้มันเป็นความแบบเหมือนครูบาอาจารย์ท่านให้อะค่ะครั้งแรกนี่เอาไปเบอะไม่ว่าหน่วยงานไหนทำอะไรก็แล้วแต่จะไม่ได้อะไรเลยแต่พอกลับไป